สวัสดีค่ะวันนี้ก็เจอกับดาด้าอีกแล้วนะคะวันนี้ดาด้าจะมาทำขนมเท่าที่วัตถุดิบที่มีนะคะก็เป็นเมนูขนมบ้านๆอีกแล้วนะคะก็คืออันนี้ดาด้าใช้เป็นขนมมันนึ่งนะคะมันนึ่งถ้าท่านที่มีเผือกก็ใช้เป็นเผือกหรือเป็นฟักทองก็ได้นะคะวันนี้ดาด้าใช้มันเทศมันสีส้มนะคะอันนี้เราก็นำไปนึ่งมันดาด้าวันนี้ก็ประมาณ300กรัมนะคะมันที่นึ่งแล้ว300กรัมนะคะนึ่งแล้วเราก็บดนะคะมันของเรานะคะได้ประมาณนี้นะคะได้เนื้อมัน300กรัมแล้วก็อันนี้คือแป้งข้าวเจ้านะคะแป้งข้าวเจ้าแล้วก็แป้งมันนะคะแป้งข้าวเจ้าดาด้าก็จะใส่โดยประมาณก็120กรัมนะคะจริงๆเนี่ยค่ะท่านผู้ชมที่มีแป้งเท้ายายม่อมนะคะก็สามารถจะใส่เป็นแป้งเท้ายายม่อมได้นะคะนะคะเพื่อให้ขนมเรามีความนุ่มขึ้นนะคะแป้งข้าวเจ้าก็ใส่ไปเลยนะคะแล้วก็แป้งมันแป้งมันดาด้าก็ใส่ประมาณ30กรัมนะคะเดี๋ยวส่วนผสมโดยละเอียดดาด้าจะใส่ไว้ให้ตรงคำอธิบายนะคะเพื่อนๆก็สามารถจะคลิกตรงสามเหลี่ยมนะคะสามเหลี่ยมมุมด้านขวานะคะจะมีคำอธิบายอยู่นะคะใต้ชื่อคลิปนะคะโดยละเอียดเนาะตามด้วยจริงๆแล้วเนี่ยตอนทำที่บ้านได้จะใช้การกะเอานะคะน้ำตาลทรายก็ใส่ไป100กรัม100กรัมนิดๆนะคะตามด้วยหัวกะทินะคะใช้เป็นหัวกะทิอย่างเดียววันนี้ได้จะคนก่อนนะคะสัดส่วนโดยละเอียดเลยนะคะดาด้าจะใส่ไปให้เลยนะคะตรงคำอธิบายนะเผื่อว่าท่านไหนจะทำทานนะคะเมนูนี้จะทานกับมะพร้าวอ่อนนะคะแบบไม่อ่อนไม่แก่จนเกินไปนะคะหรือว่าไม่ใช้ก็ได้ค่ะมะพร้าวก็สามารถจะทานได้เลยเหมือนกันนะคะดาด้าขออนุญาตใช้มือนะคะหัวกะทินะคะหัวกะทิใช้หัวอย่างเดียวใส่ลงไปได้เลยโดยประมาณก็มัน300กรัมบวกกะทิก็ประมาณ260กรัมนะคะใส่ไปได้เลยนะคะหอมมากค่ะนี่ดาด้าขออนุญาตใช้มือนะคะเราทำทานเองเราล้างมือให้สะอาดนะคะมันเทศแบบนี้เราสามารถจะทำขนมเป็นสังขยาหรือว่าจะทำเป็นหม้อแกงก็ได้เหมือนกันนะคะจริงๆวันนี้ดาด้าอยากจะกินเป็นมันสำปะหลังนึ่งนะแต่ปรากฏว่าไม่มีมันสำปะหลังเลยไปหาดูฝนตกก็ไม่มีนะว่าเผื่อจะถอนยังไม่ได้ที่นะคะก็เลยเห็นมันเทศเหลือๆอยู่ก็เลยจะทำเป็นเมนูมันเทศนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เราขยำเนี่ยเราต้องให้ละเอียดเลยนะคะขนมนี้นะให้ละเอียดเลยแต่ของดาด้าเนี่ยดาด้าชอบแบบไม่ละเอียดคือหมายถึงว่าเวลาที่เราเคี้ยวเนี่ยค่ะอยากจะให้โดนมันนะคะประมาณนั้นนะคะคืออยากให้ได้รสชาติของมันก็เลยเอาไปนึ่งเป็นเม็ดๆแบบนี้นะคะแต่สำหรับท่านผู้ชมที่ชอบแบบว่าสูตรแบบทั่วไปเนี่ยคือหลังจากที่นึ่งแล้วต้องบดจนละเอียดนะคะแล้วก็ต้องกรองแป้งด้วยนะคะอันนี้ดาด้าไม่ได้กรองนะคะประเดี๋ยวก็จะนึ่งกันเลยนะคะเดี๋ยวขอนวดแป้งสักแป๊บนึงนะคะตอนนี้นะคะแป้งของดาด้าก็ได้แล้วนะคะก็จะเหลวๆประมาณนี้นะคะแป้งอันนี้เราสามารถจะนึ่งได้เลยนะคะดาด้าลืมนะคะจริงๆเราต้องใส่เกลือด้วยเนาะเกลือนะคะสำหรับเนื้อมัน300กรัมเกลือโดยประมาณก็เกือบ1ช้อนชานะคะเนี่ยก็ใส่ไปเลยนะคะเกลือโรยๆไปนะคะเราใส่ในขั้นตอนที่เรานวดแป้งก็ได้นะคะเกลืออย่าเพิ่งใส่เยอะนะคะถ้าท่านที่ไม่มั่นใจนะคะถ้าเกิดว่าเค็มแล้วจะแก้ยากนะคะอ
ันนี้คือดาด้ามีข้าวโพดเหลืออยู่จากที่ทานเมื่อวานนะคะก็เหลืออยู่ครึ่งฝักนะดาด้าก็เลยจะแบ่งไปทําเป็นใส่ข้าวโพดไปด้วยนะคะสูตรขนมที่ดาด้าทํานะคะก็ตามความชอบส่วนตัวนะคะถ้าท่านไหนจะทําทานก็สามารถจะทําได้นะคะก็จะกลายเป็นข้าวโพดนึ่งนะคะอันนี้นิดนึงขนมหรือว่าอาหารแล้วก็สามารถจะดัดแปลงได้นะคะตามความชอบของเรานะคะแต่ว่าก็ยังให้คงสูตรที่สามารถจะทานได้นะคะไม่ใช่ทำออกมาแล้วทานไม่ได้นะคะจริงๆขนมข้าวโพดนึ่งเราก็สามารถจะทำได้เหมือนกันเพียงแต่อันนี้ได้ผสมมันไปแล้วไงคะแต่พอดีเจอข้าวโพดยังเหลืออยู่แล้วก็เป็นคนที่ชอบทานข้าวโพดอยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปใส่พิมพ์นึ่งกันเลยเราไม่ต้องพักแป้งไม่ต้องเว้นเชื้อนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทําแบบถ้วยฟูอันนี้คือเราทําขนมนึ่งมันนึ่งธรรมดานะคะเสียงไม่รู้จะเบาไปหรือเปล่านะคะดาด้าไม่มีไมค์เนาะดาด้าจะนึ่ง2รอบนะคะเดี๋ยวรอบแรกนี้จะนึ่งมัน2ถ้วยนะคะแล้วก็จะข้าวโพดน่าจะได้อยู่2ถ้วยนะคะภาชนะนะคะหรือว่าพิมพ์ที่เราใช้ในการนึ่งก็เอาเท่าที่เรามีเหมือนกันนะคะถ้าท่านที่มีเป็นใบตองใบกล้วยนะคะก็สามารถจะใช้ได้นะคะส่วนข้าวโพดนะคะถ้าท่านที่มีเปลือกข้าวโพดนะคะนึ่งใส่ข้าวโพดก็จะสวยมากท่านที่จะทําเป็นข้าวโพดนึ่งธรรมดาใส่หัวกะทินะคะก็ใช้ใบข้าวโพดได้เนาะดาด้าสามารถจะหยอดเป็นเกือบเต็มถ้วยได้นะคะเพราะว่าอันนี้เราไม่ได้นึ่งเป็นแบบที่ว่าให้หน้าแตกหรือว่าฟูนะคะเขาจะคงรูปอยู่แบบนี้นะคะหลังจากที่เรานึ่งเสร็จแล้วนะคะอันนี้อีก2ถ้วยดาด้าจะหยอดเป็นข้าวโพดนะคะท่านที่ชอบให้แป้งแบบว่าเนียนๆละเอียดนะคะก็บดมันให้ละเอียดแล้วก็กรองแป้งนะคะแต่ดาด้าชอบแบบว่าเคี้ยวแล้วโดนมันนะคะเพราะว่าตอนแรกไม่ได้คิดจะทําเมนูนี้นะคิดจะทําเป็นเมนูมันลากมันสำปะหลังนึ่งอะค่ะแล้วก็มาคลุกมะพร้าวอ่อนอะอยากกินเมนูนั้นนะตอนแรกแต่ไม่มีมันนะคะก็เลยกลายเป็นได้มันนี้หลงเหลืออยู่ซึ่งแป้งมันก็มีอยู่แล้วที่บ้านนะคะเพราะว่าเราต้องใช้ในการผัดผักหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแป้งข้าวเจ้าอะไรเราก็มีติดบ้านอยู่แล้วนะคะส่วนผสมโดยละเอียดดาด้าจะใส่ไว้ให้นะคะตรงคำอธิบายใต้คลิปนะคะท่านสามารถจะคลิกตรงมุมขวาสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็ดูรายละเอียดได้เลยนะคะเราใช้เวลาในการนึ่งเนื่องจากว่าถ้วยเราไม่เล็กและไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะประมาณ30นาทีนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะคะว้าวมันนึ่งของเรานะคะและก็ข้าวโพดนึ่งนะคะมันนึ่งเดี๋ยวเราจะใส่มะพร้าวเพิ่มนิดนึงนะคะหลังจากที่เราปิดไฟแล้วนะคะมะพร้าวดาด้าวันนี้ค่อนไปทางแก่นิดนึงนะคะอันนี้คือปิดไฟแล้วนะคะสัก2นาทีค่ะเพื่อว่าให้มะพร้าวเขาอุ่นๆหน่อยนึงอะค่ะจะได้ไม่เสียง่ายนะคะว้าวหอมมากค่ะมาค่ะขนมมันเทศนึ่งนะคะแล้วก็ดาด้าใส่ข้าวโพดไปด้วยนะคะอีก2ถ้วยนะคะหอมมากๆค่ะ